สวัสดีครับผมวันนี้ก็พบกับเลยครับกระดาษนะครับเราจะมาถ่ายน้ำมันเครื่องกับเปลี่ยนยางแท่นเกียร์นะครับวันนี้ก็ได้ยางแท่นเกียร์ Airtech นะครับจะมาเปลี่ยนแทนตัวเก่าที่เป็นของ 7GTA นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มถอดกันเลยนี่ก็จะมีน็อตอันนี้เป็นน็อตแทนผ่านแบตนะครับเอาแบตออกก่อนนะครับแล้วก็จะเจอตัวฮิ้วเกียร์นะครับซึ่งมีน็อตอยู่4ตัวนะครับก็ถอดชุดนี้ออกเราถึงจะเอาออกได้นะครับผมก็ระหว่างถอดแท่นเกียร์นะครับเดี๋ยวก็ถ่ายน้ำมันเครื่องไปด้วยเลยรอบนี้ก็ซื้อมาเอาแค่จะใช้แบบกิโลน้อยๆนะครับแล้วก็จะถ่ายออกนะแล้วเดี๋ยวรอบหน้าฝัดออกฮิ้ว3ตัว2 3แล้วก็เละไหมว่าทำรถเราเห็นมันเสียทรงเลยไม่รู้มันขาดหรือเปล่าเดี๋ยวสั่งหมูเขาจะบอกแต่ผมก็ไม่ได้โฆษณานะครับไม่มีสปอนเซอร์นะครับอันนี้เน้นราคาถูกสุดนะครับรอบนี้มันลองใช้กันใหม่นะครับใครสนใจก็สอบถามหลังไมค์ได้นะครับว่าอะไรยังไงนะครับรอบนี้เติมใช้ไปก่อนเดี๋ยวรอบหน้าค่อยมาฝัดออก เลยระยะงานใหญ่เลยพี่ต้องถอดคานก่อนคานล่างน็อต3ตัวแล้วก็ปล่อยลงไปถึงจะเอาออกมาได้ยากกว่าสตรีมเยอะเลยสตรีมถอดคนเดียวได้นี่ถอดออกมาแล้วนะครับนี่เป็น7 GTA วากี้เป็น Airtech นะครับสภาพก็อันนี้สภาพใช้มา10ปีนะมีสุดๆบ้างอันนี้เอาของ Airtech ใส่ไปแล้วนะครับเหมือนกันนะครับจะบอกว่านี่ก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือไปลองใช้งานนะครับสเต็ปต่อไปก็ฝังเครื่องนะครับเปลี่ยนค่อยๆทยอยเก็บครับจะทำความสะอาดสักหน่อยครับช่วงนี้ใช้รถทุกวันนะครับวันนี้แต่ฝุ่นสเต็ปนี้รถใช้งานนะครับวิ่งทุกวันนะครับเดี๋ยวลองมาดูเรื่อยๆนะครับว่ารถผมโปรเจกต์ผมมันจะอยู่นานแค่ไหนนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับผม